ุขภาพ37องศาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต๋องมีนัดกับคุณหมอมาฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกอะค่ะค่ะวันนี้ขอคุณต๋องฉีดครบเข็มที่3แล้วนะคะและนี่คือใบคำแนะนำเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูกนะคะเผื่อว่าคุณต๋องจะได้ไปให้เพื่อนแนะนำต่อนะคะใช่ค่ะวันนี้ผู้หญิงทุกคนมีโอกาสป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้มากขึ้นแพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัส HPV 3เข็มถ้าเกิดเพื่อนคุณต๋องมีข้อสงสัยอะไรก็โทรมาสอบถามข้อมูลก่อนก็ได้นะคะค่ะค่ะรู้สึกว่าวัคซีนจะพอแล้วเดี๋ยวเชิญคุณต๋องฉีดวัคซีนเลยนะคะใช่ค่ะพอได้รับการฉีดวัคซีน HPV ครบ3เข็มแล้วนะคะก็ทำให้เต๋าเนี่ยมั่นใจขึ้นมาเลยแหละค่ะว่าต่อไปนี้นะคะเราก็ห่างไกลจากโรคมะเร็งปากมดลูกขึ้นอีกเยอะเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่อง108สุขภาพกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมเคยสังเกตไหมคะว่าบางทีเนี่ยเราก็มีอาการปวดข้อศอกโดยไม่ทราบสาเหตุโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่คนทำงานนะคะหรือว่าโรคนี้จะเป็นโรคที่ฮิตไปแล้วนะคะแต่เต๋าทราบมานะคะว่าโรคนี้เขาเป็นกันมากในหมู่นักกีฬาค่ะจนมีชื่อเรียกเฉพาะเลยนะคะว่าเทนนิสเอลโบหรือไม่ก็กอล์ฟเปอร์เอลโบค่ะโรคภัยใกล้ตัวแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปหาคุณหมอเพื่อให้คำแนะนำเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะและคุณหมอที่จะมาไขข้อข้องใจให้เราเกี่ยวกับเรื่องอาการปวดบริเวณข้อศอกในวันนี้นะคะก็คือนายแพทย์กวีพัทราดูลศัลยแพทย์กระดูกและข้อค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะตอนนี้นะคะแต่รู้สึกว่าอาการปวดบริเวณข้อศอกเนี่ยค่ะคล้ายๆจะเป็นโรคระบาดในหมู่คนทำงานแล้วอะค่ะจริงๆแล้วสาเหตุของโรคนี้นี่เกิดมาจากอะไรคะมันเกิดได้จากการที่เรามีการใช้งานนะครับโดยเฉพาะบริเวณข้อมือบริเวณแขนของเรานะครับเช่นในการทำงานบ้านต่างๆพวกกวาดบ้านถูบ้านดึงผ้าโดยถ้าเกิดแล้วก็ในการใช้งานอย่างอื่นเช่นยกของหนักบ้างหรือตอค้อนตอกตะปูอะไรพวกนี้ฮะถ้าเกิดในนักกีฬาก็เป็นกีฬาพวกที่มีการใช้ราเกตต่างๆเช่นตีเทนนิสตีปิงปองอะไรพวกนี้ครับซึ่งสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการอักเสบบริเวณจุดเกาะของเส้นเอ็นบริเวณข้อศอกนะครับซึ่งตำแหน่งที่เกิดเนี่ยมันจะเกิดอยู่สองที่คือถ้าเกิดจับจุดเกาะเส้นเอ็นทางด้านนอกของข้อศอกนะครับที่ด้านนิ้วโป้งนะครับนะฮะซึ่งเป็นจุดเกาะของเส้นเอ็นเช่นในการกระดกข้อมือขึ้นแล้วก็หงายมือในแนวนี้นะครับเราเรียกว่าเทนนิสเอลโบว์นะครับแต่ถ้าในทางกลับกันถ้าเกิดจะจุดเกาะเส้นเอ็นทางด้านในนะครับซึ่งเป็นจุดเกาะเส้นเอ็นเช่นในการกระดกข้อมือในแนวเข้าหาตัวอย่างนี้นะครับแล้วก็คว่ำมือลงเขาเรียกกอล์ฟเปอร์เอลโบว์ใช่ครับซึ่งเทนนิสเอลโบว์เนี่ยเป็นอะไรที่เจอเยอะกว่ากอล์ฟเปอร์เอลโบว์ค่อนข้างมากครับคือเขาเรียกทางในทางการแพทย์ก็คือชื่ออย่างนี้จริงๆเลยเป็นชื่อเล่นอย่างนี้จริงๆครับอ๋อค่ะเห็นว่าชื่อเทนนิสเอลโบกอล์ฟเปอร์เอลโบนึกว่าเกิดเฉพาะนักกีฬาซะอีกค่ะคุณหมอไม่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยอุบัติการของการเกิดเนี่ยมันเกิดในคนที่ไม่ใช่นักกีฬาเยอะกว่าในนักกีฬาซะอีกค่ะนะครับอย่างนี้วิธีรักษาล่ะคะสำหรับโรคนี้จะมีวิธีอะไรบ้างคะการรักษาด้วยยาซึ่งยาที่ใช้เป็นยาพวกยาแก้ปวดยาลดการอักเสบนะครับแล้วก็วิธีการรักษาด้วยการใช้วิธีทางกายภาพบำบัดนะครับเช่นการใช้เครื่องมือที่เขาเรียกว่าอัลตราซาวด์นะครับกระตุ้นไฟฟ้านะครับหรือว่าการใส่พวกสนับถ้าเกิดไม่ได้ผลจริงๆเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องผ่าตัดในคนไข้คนนั้นนะครับซึ่งหลักการผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องไปจัดการนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปล้างทำความสะอาดบริเวณจุดเกาะเส้นเอ็นนะครับหรืออีกวิธีนึงบางทีก็ใช้วิธีการยืดเส้นเอ็นที่มันตึงอยู่ให้มันยาวขึ้นอะไรพวกนี้เป็นต้นคุณหมอคะแล้วถ้าเกิดไม่อยากเป็นโรคนี้เลยค่ะจะมีวิธีป้องกันยังไงบ้างคะมันต้องประกอบด้วยอาหารที่ดีนะครับการออกกำลังกายบ้างการพักผ่อนที่ดีนะครับซึ่งอาหารที่ใช้นะครับโดยเฉพาะในแง่พวกโรคกระดูกโรคข้อเนี่ยฮะก็คงเป็นอาหารที่มีพวกแคลเซียมสูงหน่อยนะครับเช่นทั้งพวกนมต่างๆก็ได้ทั้งโปรตีนทั้งแคลเซียมด้วยนะครับคุณผู้ชมได้รับฟังคำแนะนำจากคุณหมอไปแล้วก็อย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะคะทั้งเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะคนที่อยู่ในวัยทำงานถ้าคุณมีอาการปวดข้อศอกเพียงเล็กน้อยก็อย่าละเลยเด็ดขาดเลยนะคะควรรีบมาปรึกษาแพทย์ทันทีเลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนายแพทย์กวีพัทราดูลศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มาให้ความรู้กับเราค่ะขอบพระคุณค่ะคุณหมอดีครับคุณผู้ชมเองก็อย่าลืมหมั่นดูแลสุขภาพด้วยนะคะสนับสนุนโดยโรงพยาบาลเวชธานีลาดพร้าว111โทร02-734-0000